สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวมาเลเซียเตรียมได้แทรมพลังงานไฮโดรเจนมาฝากทุกท่านนะครับโดยแทรมหรือว่ารถรางพลังงานไฮโดรเจนนี้จะถูกนำมาใช้ที่เมืองกูชิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐสลาวักในประเทศมาเลเซียซึ่งรัฐสลาวักจะอยู่บนเกาะบอร์เนียวไม่ได้อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียนะครับโดยแทรมพลังงานไฮโดรเจนนี้ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท CRRC จูโจ Electric Locomotive Research Institute ของประเทศจีนและจะถูกจัดส่งจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และเมื่อเดินทางถึงมาเลเซียแล้วแทรมพลังงานไฮโดรเจนนี้จะถูกทดสอบในเมืองกูชิงเป็นเวลา3เดือนซึ่งโครงการนี้มีเส้นทางทั้งหมด3สายมีระยะทางรวม 69.9 กิโลเมตรและจะมีแทรมพลังงานไฮโดรเจนจำนวน38คันซึ่งจะถือได้ว่านี่เป็นครั้งแรกของอาเซียนเราเลยนะครับที่จะมีแทรมพลังงานไฮโดรเจนมาให้บริการแทรมพลังงานไฮโดรเจนรุ่นนี้มีข้อดีคือมีระยะทางในการเดินรถที่ยาวขึ้นถึง245กิโลเมตรต่อการเติมไฮโดรเจน1ครั้งใช้เวลาเติมไฮโดรเจนที่สั้นลงการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของมาเลเซียที่ต้องการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นอัจฉริยะและการปล่อยมลพิษที่เป็นศูนย์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางยุโรปโดยบริษัทอัลสตอมก็ได้เปิดตัวรถไฟไฮโดรเจนคอร์เดียไอลินท์ที่เยอรมนีซึ่งสามารถวิ่งได้ 1,175 กิโลเมตรโดยการเติมไฮโดรเจนเพียงถังเดียวและที่ญี่ปุ่นก็ได้มีการเปิดตัวรถไฟไฮบริรถไฟไฮบริดไฮโดรเจนของบริษัท JR Eastร่วมกับบริษัทฮิตาชิและบริษัทโตโยต้าซึ่งเป็นรถไฟที่ติดตั้งระบบไฮบริดที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและแบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าและของจีนเองก็ได้มีการพัฒนารถไฟใช้พลังงานไฮโดรเจนออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าพลังงานไฮโดรเจนเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่เริ่มนำมาใช้กับรถไฟมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดช่วยรักโลกของเราต่อไปในอนาคตเราคงได้เห็นรถไฟที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนจากหลายประเทศในหลายทวีปออกมาให้บริการมากขึ้นนะครับทุกท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับรถไฟพลังงานไฮโดรเจนจะเหมาะกับไทยเราไหมครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางFacebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ